จะบอกว่าตอนนี้หาข้อสอบไม่เจอครับไม่ต้องบอกหรอกเนาะสอบสอบไปเถอะเนาะบอกดีกว่าค่ะอบ่อกดีากว่าฮะบอกดีกว่าค่ะก็มันหาไม่เจอแต่ข้อที่หนึ่งถามว่าเจอแล้วถ้าโชว์ตอนนี้อะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยไม่น่าเกิดค่ะไม่เกิดหรอว้าเสียใจด้วยมันไม่ให้โชว์อ่ะใครเป็นเจ้าของห้องอ่ะใครเข้ามาคนแรกอ่ะหนูเข้ามาคนแรกค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเจ้าของห้องเหรอข้อหนึ่งเป็นคำนวณครับหาอะไรดีอ่ะหาสนามแม่เหล็กข้อสองเรื่องของข้อ3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเรื่องของประจุที่อยู่ในสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเคลื่อนที่ยังไงไปซ้ายไปขวานะครับเป็นที่จากบนลงล่างนะครับเรื่องของประจุกับการเคลื่อนที่ก็จนกระทั่งถึงข้อมันโหลดไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นการเคลื่อนที่ของประจุนะครับมีทั้งโปรตอนอิเล็กตรอนนะนะครับประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่พุ่งเข้านะครับที่พุ่งออกนะครับประจุบวกประจุลบเคลื่อนที่เบนไปทางซ้ายหรือเบนไปทางขวาตะวันออกตะวันตกครับอันนี้มีแล้วก็ประจุในเส้นลวดนะครับเคลื่อนที่ยังไงอันไหนขั้วเหนือขั้วใต้ถัดมาก็เป็นเรื่องของเส้นลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับโมเมนต์หมุนยังไงหมุนทั่วหรือหมุนตามตึ๊ดถัดมานะครับก็เรื่องของกฎของการเหนี่ยวนำเอาขั้วเหนือเข้าเอาขั้วเหนือออกกระแสไฟฟ้าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาตามเข็มหรือทวนเข็มนะครับพอเปิดสวิตช์ปุ๊บอันนี้จะเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้กระแสไฟฟ้าไหลทางไหนถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับแล้วแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูตรว่ายังไงครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าลองบอกสิอ้าวเร็วเนี่ยอ้าวกระแสไฟฟ้าก็ได้กระแสไฟฟ้าหาว่ายังไงเงียบเลยยังมีคนอยู่ไหมเนี่ยยังไม่ตายยังอยู่ครับยังไม่ตายนะยังอยู่ครับบูถยััดงอยมู่าก็โอเคถัดมาเรื่องหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ามีอยู่หนึ่งข้อนะครับเรื่องของมอเตอร์มีถัดไปก็เป็นเรื่องของวงจรกระแสไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอันไหนมีเฟสนำมีเฟสตามนะครับกระแสไฟฟ้านำความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าตามความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไปในทิศเดียวกันหาค่าความต้านทานครับความต้านทานของตัวต้านทานความต้านทานของตัวเก็บประจุ x เท่ากับ
อะไร xc เท่ากับอะไร xl เท่ากับอะไร xc เท่ากับอะไรครับสูตรว่าไง xc เท่ากับเศษหนึ่งส่วนโอเมก้าซีโอเมก้า c xl เท่ากับโอเมก้า l โอเมก้า l นะครับหาค่าความต้านทานเชิงซ้อนตัว z z เท่ากับอะไรครับแปรรู z ทเท่ากับอะไรเอ่ย r กำลังสองบวกวงเล็บ x x อะไรวะ x l ลบ x เทียมบวกกำลังสองโอเคถัดไปก็เป็นเรื่องของวงจรแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสตรงนะครับใช้อะไรมาแปลงออกมาแล้วจะได้กราฟเป็นรูปแบบไหนไดโอดหนึ่งตัวเป็นแบบไหนไดโอดสองตัวนะครับไดโอดสี่ตัวอันนี้มีอยู่สองข้อถัดไปนะครับก็เป็นทฤษฎีอีกสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กโลกเป็นแบบไหนหาฟลักซ์แม่เหล็กสูตรว่ายังไงหายังไงประมาณนี้อ๋อกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดด้วยลืมกระแสไหลขึ้นกระแสไหลลงไหลไปทางซ้ายไหลไปทางขวาหมดแล้วจบ40ข้อมีข้อคำนวณที่เป็นวิธีทำนะครับเดี๋ยวใส่โจทย์ไว้ให้แล้วก็เตรียมกระดาษนะครับเตรียมกระดาษไว้ทำด้วยเอ๊ะในขณะที่ทำข้อสอบเราเปิดกล้องได้ไหมเปิดได้ไหมครับเปิดได้ไม่ถ้าบางคนทำในมือถืออ่ะแล้วเปิดมันจะหายใช่ไหมล่ะหายหรือไม่หายอ่ะบอกกูหน่อยมันอาจจะหลุดได้แล้วค่ะอาจจะหลุดได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนบางคนโทรศัพท์เขาไม่ค่อยดีอืมไม่เป็นไรไม่เปิดก็ไม่เปิดแล้วแต่นะครับเปิดหนังสือได้ไหมตอบสิห้องหนึ่งห้องหนึ่งจะเปิดหนังสือไหมครับห้องหนึ่งไม่ตอบนะครับแสดงว่าไม่เปิดหนังสือแต่จะให้เปิดกล้องแทนห้องสองเปิดหนังสือหรือไม่เปิดหนังสือไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดแล้กวล้อแงต่กับสคะรูดวกครแัล้บวกันแล้วแต่สะดวกอยไาม่กเปเปิิดดกล้องกับครูแต่เปิดหนังสือแทนอ่ะอยากเปิดก็เปิดไม่อยไามก่เเหปลืิอดครับครูก็แล้วแต่นะครับถ้านักเรียนอยากได้คะแนนเยอะๆนักเรียนก็เปิดหนังสือแต่ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าตัวเองรู้หรือไม่รู้นักเรียนก็ทําตามสิ่งที่นักเรียนรู้แค่นั้นเองไม่รู้ก็คือไม่รู้เพราะว่าเวลาไปสอบจริงๆเนี่ยมันเปิดได้ไหมล่ะไม่ครับไม่ได้มันก็เปิดไม่ได้เนาะเอ่อ40ข้อนะครับคะแนนเต็ม20คะแนนแต่จะมีคะแนนพิเศษเพิ่มนิดนึงมีคะแนนพิเศษเพิ่มบุญยนุชบคุญ่ะยนุชครับค่ะปิดมาให้กูหน่อยครับขอโทษค่ะข
ขอเขียนนักเรียนเตรียมกระดาษเปล่าไว้ด้วยนะครับเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายให้มันชัดๆนะครับเอาเฉพาะส่วนที่คิดว่าเอามาใช้เป็นคะแนนนะเอามานะครับส่วนที่เป็นกระดาษเศษไม่ใช่สิเศษที่เหลือสีพื้นขาวๆพื้นโต๊ะอะไรนั้นก็ไม่ต้องเอามาของเรามีงานทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยม .6 ที่ครูให้ส่งงานครับใช่ใช่ของฟิสิกส์อย่างเดียวฟิสิกส์อย่างเดียวครับชิ้นครับมี5 ชิ้นค่ะ1 2 3 4 5 ชิ้นเนาะมีวันที่25 มิถุนานะครับอันนี้วันที่อะไรเนี่ยไม่ใช่ไหมครับงานแบบฝึกหัดข้อ99 ถึง 101หนึ่งข้อนะครับงานชิ้นแรกคือการเคลื่อนที่ของประจุธนวินอยู่ไหมครับครูขอเช็คธนวินอยู่ไหมไม่อยู่นะครับธนวินไม่ส่งเลยธีรพัฒน์อยู่ไหมธีรพัฒน์มี2นพรัตน์มี3มี4ขาดชิ้นหนึ่งรัชพลภูผากิตกรชุธานุพรอยู่ไหมครับชุธานุพรมีชิ้นเดียวไม่ได้ส่งกี่ชิ้น4ค่ะดุลยทัศน์นพฤทธิ์รณกิจไม่มีสักช่องเลยนะครับรณกิจวีรพงษ์อยู่ไหมครับวีรพงษ์วีรพงษ์ขาด1 ชิ้นนะครับสันติสุข1 ชิ้นนภาดลไม่มีพัชรพครับลนภาดลอยู่ไหมอยู่ครับส่งกี่ชิ้นแล้วยังไม่ได้ส่งสักชิ้นครับแล้วนักเรียนจะเอาคะแนนตรงไหนครับผมกำลังทำครับกำลังทำนะครับครูพัชรพลขาด1 ชิ้นครับอนุชิตอนุชิตอยู่ไหมอนุชิต4 ชิ้นธนพรไม่เคยส่งเลยปุริมพัฒน์มี2 ช่องเอง6/1นะครับผ่านต่อไป6/2มณฑลครบทุกชิ้นใช่ไหมครับมณฑลขาดกี่ชิ้นครับเช็คตัวเองสิน่าจะทุกชิ้นนะครับดูจากซองตายแน่ตันมึงตายแน่ไออีกสุกิตาอยู่ไหมครับสุกิตาไม่มีสักชิ้นเลยแล้วจะเอาอะไรเนี่ยโชติกาอยู่ไหมอยู่ค่ะโชติกาขาดกี่ชิ้นชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหนึ่งโอเครู้ตัวเองดีเยี่ยมมากปิยชาติครับอยู่ไหมปิยชาติไม่อยู่ขาด1 ชิ้นจิรวัตรจิรวัตรขาดกี่ชิ้น4 ชิ้นหรือเปล่าครับ4 ชิ้นถูกต้องธีรพลขาดกี่ชิ้นอีกแค่นี้ที่เหลือส่งครบนะครับคนที่เสร็จช้านะครับก็จะได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนนะบอกไว้ก่อนบุญยนุชครับผมบุญยนุชอยู่ไหมอยู่ค่ะบุญยนุชส่งช้ากี่ชิ้นเหมือนจะประมาณ2 ชิ้นมั้งคะ3 ชิ้นนะครับส่งช้าโอเค
ก็มีคะแนนเก็บแล้วนะครับ1 2 3 4 5ชิ้น5 5 25คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนสอบกลางภาคอีกเท่าไหร่ครับอีก20เป็น45คะแนนแล้วก็คะแนนมาเรียนอีก5คะแนนนะครับเป็น50คะแนนเอาตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเวลาที่เหลือให้ทำอะไรดีให้ไปเคลียร์งานนะครับวิชาครูส่งครบแล้วไหมส่งครบแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบนะครับไปเคลียร์งานวิชาอื่นๆด้วยนอกเหนือจากของครูที่ค้างๆไว้เนี่ยไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมถึงมีงาน70-80ชิ้นที่ครูสั่งใช่ไหมว่าเนี่ยอย่างของครูเนี่ยถ้าไม่ส่งก็ปาเข้าไปแล้ว4-5ชิ้น10วิชาก็50ชิ้นเข้าไปแล้วคือถ้ามันไม่ส่งสักวิชาเลยมันก็น่าจะเป็น100นู่นแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเช็คชื่ออีกรอบสุดท้ายขนาดครูเข้ามาช้าแล้วนะเนี่ยยังมีคนเข้าช้ากว่ากูอีกวะเนี่ยธนวินอนุชิตมนทนอ้าวโอเคเวลาที่เหลือให้เตรียมตัวสอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูจะส่งชีตไปให้ใหม่ด้วย1ชีตนะครับเรื่องของความร้อนเริ่มเรียนพรุ่งนี้เลยสอบเสร็จก็เรียนเลยนะครับรอสอบแค่คาบเดียวนะครับคาบที่2เริ่มเรียนก็เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วกันโอเควันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ